วันนี้เวลา 17:21 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกที่ตำบลน้องนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2558ในรูปแบบการรวมกลุ่มส่งเสริมศักยภาพอาชีพดั้งเดิมแก่ชาวบ้านทั้งนี้เพื่อให้มีโอกาสต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าในแบบเฉพาะตัวโดยไม่ได้พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนำสีธรรมชาติที่ได้จากบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้3เฉดสีทั้งปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆของท้องถิ่นเช่นลายหมอนขีดอีสานลายกนกประตูโบสถ์มาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างเอกลักษณ์ให้กับผ้าทอได้อย่างชัดเจนการดำเนินงานตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพานจุฑาภรณ์เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานด้วยความสนพระทัยอย่างต่อเนื่องนับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ช่างทอผ้าเป็นล้นพ้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพภายในโรงเรียนบ้านนนกอกกลุ่มทอผ้าบ้านโบราณบ้านนนกอกร่วมกับโรงเรียนนำประชาชนชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเช่นพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์คลิปติดผมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นป.6ถึงม.3ในรายวิชาทักษะอาชีพพร้อมกันนี้รับไปจำหน่ายยังกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนและครอบครัวส่วนการน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กของบ้านนนกอกส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้ผลดีและจากนั้นทอดพระเนตรการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกที่สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้าโดยเฉพาะการทอผ้าจากกี่แทนการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าเป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปะหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นนอกจากขั้นตอนการทอผ้าที่คงความเป็นเอกลักษณ์แล้วส่วนสำคัญอีกสิ่งสำหรับการสร้างผืนผ้าของกลุ่มคือขั้นตอนการย้อมผ้ามีวิธีการย้อม2แบบได้แก่การย้อมเย็นคือการย้อมด้วยกลีบบัวสดนำกลีบส่วนกลางของดอกมาปั่นและผสมกับน้ำมะนาวสดทำให้สีติดดีขึ้นแล้วนำฝ้ายหรือไหมมาย้อมด้วยการขยี้จะได้เป็นสีชมพูหรือสีม่วงส่วนการย้อมร้อนคือการนำส่วนของดอกบัวสดหรือแห้งไปต้มในน้ำสะอาดจะได้สีน้ำตาลทองส่วนสายบัวตากแห้งจะได้สีเทาหรือเงินทั้งนี้สีที่ได้จากการย้อมทุกส่วนของบัวแดงจะมีความติดทนนานสีไม่ตกนวัตกรรมนี้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกำหนดแล้วทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้รับการยอมรับให้เป็นสินค้าโอท็อปอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีโดยกรรมวิธีการผลิตที่ใช้เส้นไหมและวัตถุดิบเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจจนประสบความสำเร็จที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนและศูนย์หมั่นไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอุดรธานีเป็นต้นปัจจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้รับเครื่องหมายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานจากกรมหมั่นไหมครบทั้ง4ชนิดได้แก่นกยูงสีทองนกยูงสีเงินนกยูงสีน้ำเงินและนกยูงสีเขียว
โดยเมื่อวันที่10ธันวาคม2563กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้รับพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศจากกรมการพัฒนาชุมชนขณะนี้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกกำลังพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืนก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้นายชยพงศ์บริวารกับนางประยงพลอยพุทธเฝ้าถวายผ้าไหมขีดฉลองพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับทรงในพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565ต่อไป